สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการวางแผนโปรเจกต์ก่อนที่เราเนี่ยจะพัฒนานั่นเองนะครับก็พอดีว่าผมเนี่ยกำลังอยากจะสร้างเว็บไซต์ของผมขึ้นมาใหม่นะครับก็ตอนเนี้ยกำลังอยู่ในขั้นตอนวางแผนก่อนที่จะลงมือพัฒนานะครับผมก็เลยอยากจะพาทุกคนเนี่ยมาดูการวางแผนเบื้องต้นนะฮะว่าก่อนที่เราจะสร้างโปรเจกต์เนี่ยเราควรจะมีการวางแผนยังไงนะครับผมจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าท่านอื่นวางแผนกันยังไงนะครับแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นวิธีที่ผมใช้นะครับก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนนะครับที่กำลังอยากจะฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมนะครับและไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับผมบอกเลยว่าการที่ทุกคนเนี่ยจะสร้างโปรเจกต์ให้ได้นะครับแล้วก็อยากจะพัฒนาเรื่องของการเขียนโปรแกรมเนี่ยทุกคนจะต้องลงมือสร้างโปรเจกต์จริงๆของทุกคนเนี่ยขึ้นมานะครับโดยที่ทุกคนไม่ดูตามวิดีโอตามทิวทอเรียลต่างๆนะครับลองสร้างขึ้นมาเองจากศูนย์นะครับแล้วก็เวลาติดปัญหาเนี่ยก็สามารถเซิร์ช Google เซิร์ช Stack Overflow อะไรแบบนี้ดูได้นะครับก็ตรงนั้นแน่นอนอยู่แล้วนะฮะการเขียนโปรแกรมเนี่ยจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเราสามารถดู Google ดูอะไรได้นะครับแต่สิ่งสำคัญเลยเนี่ยคือทุกคนจะต้องเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหานั้นนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนสร้างโปรเจกต์แล้วทุกคนติดปัญหาอะไรเงี้ยนะครับเพราะในโลกความเป็นจริงเนี่ยในการเขียนโปรแกรมนะครับถ้าเกิดทุกคนไปทำงานหรือว่าทุกคนทำโปรเจกต์ของตัวเองก็ตามเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้ทุกอย่างแล้วก็ไม่มีใครจะมาบอกเราทุกอย่างนะครับเราเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ลองผิดลองถูกเองแล้วกระบวนการตรงเนี้ยมันจะทำให้เราพัฒนาขึ้นเก่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็คือจะเป็นวิธีการที่เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองในการเขียนโปรแกรมได้นะครับถ้าเกิดทุกคนเนี่ยอยากเป็นคนที่เก่งขึ้นอยากทำโปรเจกต์อะไรก็ได้ตามที่ทุกคนคิดนะครับก็คือจะต้องลงมือคิดลงมือทำโปรเจกต์ของตัวเองขึ้นมานะครับก็วันนี้ฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าการวางแผนโปรเจกต์นะครับจะทำยังไงได้บ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับก็พอดีว่าที่ผมบอกไปนะครับผมเนี่ยกำลังอยากจะสร้างแพลตฟอร์มของผมใหม่ก็คือเว็บไซต์ของผมเนี่ยนะครับก็หลายคนน่าจะรู้กันอยู่นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ผมใช้ทำคอร์สออนไลน์ของผมนะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือเราจะต้องหาแรงบันดาลใจก่อนนะครับแรงบันดาลใจในที่นี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับเว็บไซต์ที่เราเนี่ยอยากจะมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนานะครับก็ตรงนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็น udemy.com นะครับเป็นเว็บไซต์แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้ในการเรียนรู้นะครับเป็นคอร์สออนไลน์นี่แหละนะครับผมก็จะมาดูว่าเว็บไซต์ของเขาเนี่ยมีรายละเอียดประมาณไหนนะครับก็แน่นอนว่าเว็บไซต์ที่เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีเป็นลักษณะของคอร์สเรียนนะครับอยู่หน้าแรกเลยใช่ไหมนะครับเนี่ยผมก็มาดูว่าเราจะมีข้อมูลอะไรบ้างที่เราต้องการแสดงขึ้นมานะครับก็มาดูนะครับทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีคอร์สเห็นไหมฮะมีรูปภาพมี title มีผู้สอนนะครับมีรีวิวมีราคานะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นข้อมูลคอร์สคร่าวๆนะครับหน้าแรกนะฮะแล้วทีเนี้ยเวลาที่เราคลิกเข้าไปปุ๊บนะฮะเราก็สามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมของคอร์สเรียนนี้ได้นะครับเห็นไหมว่าเราจะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆตามนี้เลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมเนี่ยก็จะมีเนื้อหาตามนี้นะครับนี่นะฮะมีคอมเมนต์มีอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำให้เหมือนเขาเป๊ะๆนะครับก็คือเราสามารถที่จะจัดการเลือกเองได้เลยว่าเราอยากจะให้มีระบบมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนแล้วแต่ความคิดแล้วแต่จินตนาการแล้วแต่ความต้องการของทุกคนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ผมรู้แล้วว่าลักษณะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็คือผมจะต้องมีหน้าเว็บนะครับที่เอาไว้แสดงข้อมูลของคอร์สเรียนต่างๆนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆของคอร์สเรียนเวลาที่เราคลิกเข้ามาอะไรอย่างนี้นะฮะทีเนี้ยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือหลังจากที่เราดูรายละเอียดคร่าวๆแล้วนะครับส่วนต่อไปก็คือผมเนี่ยจะมาสร้างหน้าเทมเพลตนะครับหรือว่าสร้าง UI นั่นแหละนะครับตรงนี้เนี่ยผมเพิ่งสร้างได้แค่เป็นหน้า Index หน้าเดียวนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับทุกคนมาดูนะฮะซึ่งตรงนี้จริงๆผมวางโครงไว้คร่าวๆนะอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมไปนะครับก็อันนี้เพิ่งทำเสร็จหน้าเดียวเนี่ยนะครับผมจะเริ่มจากการที่ทำหน้าตาเว็บไซต์ก่อนซึ่งยังไม่มีระบบอะไรเลยนะฮะก็คือเป็นเทมเพลตนะครับทำแต่ละหน้าเลยว่าเราต้องการให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยมีหน้าอะไรบ้างซึ่งตอนเนี้ยผมมีแค่หน้าเดียวนะครับก็คือหน้า Index นะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะไปทำเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับหน้าคอร์สเรียนทั้งหมดขั้นตอนการสั่งซื้อติดต่อนะครับตะกร้าสินค้าอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็หน้าล็อกอินหน้าสมัครสมาชิกอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ทุกคนก็สามารถไปจัดการของตัวเองได้เลยนะครับผมว่าเราต้องการหน้าตาแบบไหนนะครับซึ่งในส่วนของหน้าตาเว็บไซต์เนี่ยสำคัญมากเพราะว่ามันจะทำให้เราเห็นภาพนะครับแล้วก็จะทำให้เรารู้ว่าถ้าเราคลิกตรงนี้เนี่ยมันจะไปเป็นหน้าตาแบบไหนอะไรแบบนี้นะครับนี่นะฮะ ก็ประมาณนี้เลยนะครับหลังจากที่เราเนี่ยรู้แล้วว่าระบบเราต้องการประมาณนี้เราก็ไปทำในส่วนของหน้าเว็บนะครับผมทีนี้เนี่ยสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการทำเว็บไซต์เนี่ยแน่นอนว่าถ้ามันเป็นระบบอะไรแบบเนี้ยมันจะต้องมีเรื่องของการเก็บข้อมูลใช่ไหมนะครับตรงเนี้ยนะครับเรื่องของการออกแบบฐานข้อมูลนะครับก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาพาดูคร่าวๆนะครับกลับมาที่เว็บไซต์ Udemy นะฮะทุกคนจะเห็นว่าเว็บไซต์ Udemy เนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลเยอะมากๆนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นคอร์สต่างๆตามนี้นะครับตรงเนี้ยผมจะบอกว่าฐานข้อมูลเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดได้เลยว่าเราต้องการที่จะเก็บข้อมูลในส่วนไหนบ้างนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าผมจะทำเว็บไซต์คอร์สออนไลน์ใช่ไหมนะครับแน่นอนผมจะต้องมีการเก็บข้อมูลของคอร์สเรียนนะครับก็เดี๋ยวผมจะคลิกเข้ามาดูรายละเอียดนะครับของคอร์สตรงนี้เลยนะฮะมาดูกันว่าเราจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็มีหลายตัวเลยแล้วแต่ว่าเราต้องการเก็บอะไรนะครับถ้าเป็นผมตรงนี้นะครับผมก็จะมีการเก็บในส่วนของ Title Description นะครับมีผู้สอนนะครับหรืออาจจะมีผู้เรียนด้วยก็ได้นะครับมีวันที่นะครับมีอะไรต่างๆตามนี้นะครับมีการเก็บในส่วนของเนื้อหาคอร์สเรียนนะครับเพื่อที่เราจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงที่หน้าเว็บได้เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าคอร์สเรียนเนี่ยมันมีเนื้อหาอะไรประมาณไหนนะครับอาจจะมีเรื่องของการเก็บระยะเวลาด้วยว่าแต่ละบทเรียนเนี่ยมีระยะเวลาเรียนกี่นาทีอะไรแบบนี้นะครับจริงๆเนี่ยฐานข้อมูลก็อาจจะมีเยอะมีน้อยก็แล้วแต่ความต้องการของทุกคนเลยนะครับเนี่ยก็มาดูตามนี้เลยนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะซึ่งในส่วนของ Udemy ของเขาเนี่ยเขาก็มีการเก็บข้อมูลหลายส่วนมากนะครับเยอะมากเห็นไหมเนี่ยก็จะมีนะครับเป็นเนื้อหานะครับมีคำอธิบายตามนี้นะฮะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลของผู้สอนด้วยเห็นไหมนะครับก็จะมีคะแนนรีวิวนักเรียนหลักสูตรอะไรเงี้ยนะครับที่ผู้สอนคนนี้ได้ทำไปนะครับมี description โอเคแล้วก็อาจจะมีการเก็บตัวนี้ด้วยครับข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยอย่างเช่นราคาคอร์สนี้จะต้องเก็บอยู่แล้วนะครับแล้วก็อะไรต่างๆตามนี้นะฮะซึ่งตรงนี้พอทุกคนรู้แล้วว่าทุกคนต้องการที่จะเก็บข้อมูลอะไรนะครับทุกคนก็ไปสร้างฐานข้อมูลแล้วก็สร้างฟิลตามนั้นเลยตามข้อมูลที่ทุกคนต้องการเก็บนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของฐานข้อมูลนะครับแล้วแต่ว่าทุกคนต้องการเก็บข้อมูลอะไรก็สร้างตามนั้นเลยนะครับผมทีนี้หลังจากที่เราเนี่ยออกแบบฐานข้อมูลอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะทำการเขียนระบบนะครับให้มันเชื่อมต่อกันได้นะครับซึ่งตัวนี้แน่นอนว่าจะต้องมีการใช้ทักษะแล้วก็การฝึกฝนค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมบอกเลยว่ากว่าที่ทุกคนเนี่ยจะทำโปรเจกต์ได้นะครับมันจะต้องผ่านกระบวนการที่เราเนี่ยงงทุกคนเนี่ยจะต้องลองผิดลองถูกนะครับจะต้องลองฝึกเขียนจะต้องลองทำดูลองเผชิญหน้ากับความล้มเหลวนะฮะแล้วทุกคนจะได้เห็นว่านี่แหละคือความเป็นจริงของการเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่าการที่ทุกคนทำโปรเจกต์ตรงนี้นะครับวางแผนเองจัดการอะไรเองเนี่ยนะครับทำทุกอย่างเองเนี่ยมันจะทำให้ทุกคนสามารถที่จะอัปเกรดสกิลของตัวเองได้เพิ่มขึ้นไวมากๆนะครับเพราะว่าทุกคนได้ลองผิดลองถูกได้ล้มเหลวได้สำเร็จในโปรเจกต์ของตัวเองนะครับตรงนี้มันจะทำให้เราสามารถที่จะก้าวข้ามความกลัวอะไรบางอย่างของตัวเองได้นะครับว่าเรากลัวทำไม่ได้กลัวอะไรเงี้ยคือมันจะสามารถที่จะพังทลายไปได้เลยเพราะว่าเราลงมือทำไงเราเผชิญหน้ากับมันแล้วเราสามารถที่จะเห็นว่าเราทำได้นะฮะผมเนี่ยเข้าใจทุกคนมากนะบางคนแบบจะรู้สึกว่าโหไม่รู้จะไปยังไงต่อนะครับผมก็มีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องลงมือทำเราต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหาอะไรที่มันเป็นปัญหาที่เรายังแก้ไม่ได้เนี่ยก็คือพยายามที่จะลองคิดลองทำดูนะครับคือผมจะบอกว่าทุกคนอย่าไปมองว่าการที่เรารู้สึกว่าเราคิดไม่ออกเราไม่รู้ว่าจะไปยังไงเนี่ยมันเป็นความล้มเหลวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคือหนทางสู่ความสำเร็จนะให้ลองปรับมุมมองความคิดสักนิดหนึ่งว่าไอการที่เราเริ่มทำอะไรบางอย่างแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะไปต่อยังไงเนี่ยนะครับหรือเราติดขัดตรงไหนเราไม่รู้ว่าเราจะหาวิธีไหนมาแก้อะไรเงี้ยนั่นแหละมันคือกระบวนการนะครับเราจะต้องโง่ก่อนพูดตรงๆเราจะต้องโง่ก่อนเราถึงจะฉลาดขึ้นนะครับพอหลังจากที่ทุกคนเนี่ยแก้ปัญหาตรงนั้นได้แล้วเนี่ยทุกคนจะพบเลยว่าความสุขเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเลยแล้วมันจะมีพลังมีแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างที่จะทำให้เราเนี่ยอยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับคือผมอยากจะแนะนำมือใหม่ทุกคนมากๆนะครับหรือว่าคนที่มีพื้นฐานแล้วแต่ว่าอยากจะพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้นไปนะครับมันก็จะเป็นกระบวนการประมาณนี้ที่ทุกคนเนี่ยจะต้องลงมือสร้างโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่ทุกคนเนี่ยอยากจะทำนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมก็จะหมกมุ่นอยู่กับการเนี่ยทำให้แพลตฟอร์มทำยังไงมันจะดีขึ้นนะครับ คือผมไม่อยากทำของตัวเองนะฮะไม่อยากใช้ของคนอื่นนะครับมันก็จะต้องมาเรียนรู้อะไรแบบเนี้ยเอาเองนะครับผมเนี่ยก็ลองคิดลองผิดลองถูกเองนะครับทำไปเรื่อยๆค่อยๆพัฒนาไปนะครับผมเข้าใจดีว่าเวลาที่เราไม่รู้เนี่ยนะครับไม่รู้จะไปยังไงมันรู้สึกยังไงแต่อย่างไรก็ตามครับเราต้องพยายามที่จะฝึกฝนพัฒนาแล้วก็เรียนรู้นะครับทำไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปท้อแท้เพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็จะต้องเจออยู่แล้วอะความล้มเหลวอะไรเงี้ยนะครับอย่าไปคิดอะไรมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งความสำเร็จหรือความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับอย่าไปอินอะไรกับมันมากคือเราทำเพื่อเรียนรู้อะผมอยากจะบอกทุกคนงี้ทำเพื่อเรียนรู้นะครับแล้วทุกคนก็จะได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับก็อันนี้จะเป็นวิธีการที่ผมเนี่ยวางแผนโปรเจกต์นะครับก่อนที่ผมจะพัฒนานะก็ประมาณนี้นะครับที่ผมอยากจะมาให้คำแนะนำทุกคนนะครับอันนี้สรุปนะอันดับแรกเนี่ยจะต้องไปหาตัวอย่างของเว็บไซต์ที่เราต้องการทำนะครับอาจจะลอกอะไรบางอย่างของระบบเขามาก็ได้นะแต่ไม่ต้องเหมือนไปก็ได้คือตามที่เราต้องการว่าเราอยากจะได้ระบบประมาณไหนอะไรเงี้ยเราก็ลองทำดูนะครับลองวางแผนลองอะไรดูนะครับจากนั้นพอเราได้ reference แล้วเราได้ตัวอย่างแล้วนะครับเราก็ลองมาทำหน้าตาเว็บไซต์ของตัวเองว่าเราอยากจะให้หน้าเนี้ยมันเป็นยังไงหน้าต่างๆมันเป็นยังไงนะครับทีนี้เราก็ไปวางแผนในส่วนของการออกแบบฐานข้อมูลอะไรอย่างนี้นะฮะแน่นอนว่ากระบวนการพวกเนี้ยมันจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และฝึกฝนนะครับแต่อยากจะให้ทุกคนฝึกจริงๆถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะเป็นคนที่เก่งขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนยากมากนะครับแต่ถ้าทุกคนผ่านไปได้เนี่ยมันจะทำให้ทุกคนเก่งขึ้นนะครับเก่งแบบเก่งมากเลยนะฮะแล้วทุกคนจะรู้ว่านี่แหละคือวิธีการที่เราเนี่ยจะพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคตนั่นเองก็คือการลงมือทำแล้วก็การเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองกลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวนู่นกลัวนี่หยุดความกลัวนั้นก่อนนะครับแล้วลองไปลงมือทำดูยังไงก็ตามถ้าเกิดทุกคนอยากทำให้มันได้ทุกคนไม่ยอมแพ้เนี่ยทุกคนสามารถทำได้แน่นอนนะครับผมก็ยังไงนะครับวิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับในเรื่องของการวางแผนโปรเจกต์นะครับไม่ว่าทุกคนเนี่ยกำลังทำงานอยู่หรือว่าอาจจะกำลังเรียนอยู่นะครับกำลังทำโปรเจกต์จบอยู่อะไรเงี้ยนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นคำแนะนำให้กับทุกคนนะครับผมยังไงก็อยากจะฝากวิดีโอนี้ไว้ให้ทุกคนด้วยนะครับลองไปลงมือทำดูนะครับแล้วทุกคนเนี่ยจะเริ่มเห็นแสงสว่างเองโอเคครับทุกคนหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาว Channel นะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ